พี่น้องผู้ร่วมชะตากรรมที่เคารพรักทุกท่านรายการมองไกลประจำวันศุกร์ที่14สิงหาคม2558ในวันนี้ก็มีเหตุการณ์มากมายนะครับที่กำลังดำเนินการกันอยู่ในขณะนี้ในการที่จะเลือกผู้ที่จะมาดำรงตำแหน่งผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติวันนี้นายกรัฐมนตรีก็มอบหมายให้กับพลเอกประวิตรวงษ์สุวรรณไปประชุมแทนโดยย้ายที่ประชุมจากสำนักงานตำรวจแห่งชาติมาที่กรมฐานราบที่1เนี่ยนะครับมหาดเล็กรักษาพระองค์ที่วิภาวดีรังสิตซึ่งก็ใกล้นะครับบ้านของพลเอกประวิตรที่ใช้เป็นที่ทำการมูลนิธิป่ารอยต่อ5จังหวัดอันเป็นที่รู้จักกันเป็นอย่างดีส่วนจะเป็นใครนั้นเนี่ยนะครับผมก็เชื่อว่าไม่หนีจากที่บรรดาสื่อสารมวลชนได้มีการวิพากษ์วิจารณ์และก็ฟันธงกันเอาไว้ล่วงหน้าว่าใครจะมาดำรงตำแหน่งผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติส่วนผู้บัญชาการทหารบกนั้นก็จะเป็นคิวต่อไปคือทั้งตำรวจและทหารก็มีตัวเลือกเนี่ยนะครับอย่างละ2คนแต่ผมก็เชื่อว่านี่นะครับถ้าดูทิศทางการแต่งตั้งผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติที่ได้มีการมอบหมายกับรองนายกรัฐมนตรีไปประชุมก็พอที่จะมีคำตอบได้ว่าผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติชื่ออะไรและผู้บัญชาการฐานบกชื่ออะไรเพราะดูเสมือนหนึ่งเลยนะครับเป็นการแบ่งพื้นที่การที่จะเดินจังหวะกำหนดย่างก้าวหรือการวางตัวบุคคลเพราะฉะนั้นเนี่ยนะครับเมื่อมีทิศทางอะไรที่ชัดเจนนั้นผมก็เชื่อว่าทั้งสองชื่อระหว่างผู้บัญชาการฐานบกและผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติก็คงจะเป็นไปตามที่มีการนะครับออกมาในข่าวก่อนหน้านี้คือพูดง่ายๆว่าในสำนักงานตำรวจแห่งชาติก็ไม่ใช่คนที่จะเกษียณอายุราชการในปี2559จะเป็นคนที่เกษียณอายุในปี2563ส่วนผู้บัญชาการฐานบกเนี่ยนะครับถ้ามาทิศทางแบบนี้ก็พอจะรู้เลยว่าผู้บัญชาการฐานบกนั้นนะครับก็เป็นนามสกุลที่คุ้นกับคนไทยมากที่สุดในเวลานี้กันอยู่แล้วแต่ว่าไม่ว่าใครนะครับจะมาเป็นผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติหรือผู้บัญชาการฐานบกก็ไม่ได้ทำให้ชีวิตพวกเราดีขึ้นหรือจะแย่ลงนะครับเพียงแต่ว่าเราในฐานะที่เป็นคนไทยก็มองปรากฏการณ์ว่าในส่วนทั้งตำรวจและทหารก็มีส่วนเกี่ยวข้องกับอนาคตความเป็นไปของประเทศไทยในทางการเมืองกันทั้งสิ้นเพราะฉะนั้นเนี่ยนะครับผมก็เชื่อว่าผลลัพธ์ไม่แตกต่างจากนี้ไปต่อมาเนี่ยนะครับที่อาคารรัฐสภาวันนี้สนช.ก็กำลังที่จะลงมติเพื่อจะถอดถอนสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจำนวน248คนกรณีแก้ไขที่มาของวุฒิสภาจากมีการแต่งตั้ง73เลือกตั้ง77มาเป็นเลือกตั้งทั้งหมดไม่มีการแต่งตั้งจำนวน200คนซึ่งก็เป็นการตั้งข้อกล่าวหาเนี่ยนะครับเหมือนเสมือนหนึ่งว่าคนที่ไม่รู้ว่าแนวทางการปฏิบัติของรัฐสภาที่ผ่านมานั้นเป็นเช่นไรและที่สำคัญที่สุดการทำหน้าที่ในการแก้ไขรัฐธรรมนูญหรือกรากฎหมายนั้นเป็นอำนาจของฝ่ายนิติบัญญัติที่อำนาจใดจะมาระงับยับยั้งไม่ได้และที่สำคัญที่สุดก็คือว่าการแก้ไขรัฐธรรมนูญนั้นมีการบัญญัติไว้ในรัฐธรรมนูญปี50มาตรา291ว่าต้องกระทำโดยสมาชิกรัฐสภาเท่านั้นแต่ว่าเรื่องราวที่ไม่ควรจะเกิดขึ้นเช่นการแก้ไขในร่างเสนอเนี่ยนะครับไปยังประธานรัฐสภาซึ่งใครที่เป็นสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรมาก็จะรู้ทันทีว่าก่อนจะเนี่ยนะครับที่ประธานบรรจุระเบียบวาระสามารถมีการแก้ไขถ้อยคำได้ตลอดเวลาก็ถือว่าเป็นแนวทางปฏิบัติ
แต่ว่าเมื่อประธานลงนามแล้วถ้าต้องการจะแก้ไขก็ต้องไปขออนุญาตในที่ประชุมของรัฐสภาแทนการแก้ไขเนี่ยนะครับ ถ้อยคำเอกสารในการยื่นในการพิจารณาไม่ว่าจะเป็นพระราชบัญญัติหรือจะการแก้ไขรัฐธรรมนูญนั้นแนวทางการปฏิบัติของสภาก็เป็นกันมาโดยตลอดว่าสามารถที่จะมีการเปลี่ยนแปลงแก้ไขถ้อยคำกันได้เพราะทันทีที่เสนอเข้าเป็น วาระที่หนึ่งก็ไม่ได้หมายความว่าเนื้อหาจะต้องเป็นเช่นนั้นเพราะจะต้องเข้าวาระที่สองมีการตั้งคณะกรรมการมีการแปรยติมีขอเปลี่ยนแปลงแก้ไขถ้อยคำมากมายและก็มีการนะครับหลังจากผ่านวาระสองแล้วก็ต้องทิ้งช่วงไว้ถึง15วันจึงจะได้มีการลงมตินะครับว่าจะผ่านรัฐธรรมนูญฉบับแก้ไขด้วยเสียงเกินกึ่งหนึ่งหรือไม่เรื่องที่มันไม่ควรจะเกิดขึ้น ความจริงเมื่อนะครับดำเนินการมีมติไม่ถอดถอนอดีตสองประธานสภาทั้งประธานสภาผู้แทนราษฎรประธานวุฒิในฐานะประธานรัฐสภาและรองประธานรัฐสภาแล้ว38สวเนี่ยนะครับที่ถูกข้อกล่าวหาเดียวกันก็ปรากฏชัดเจนว่ามติของสนช.นั้นไม่มีการถอดถอนโดยความจริงนั้นวันนี้สนช.ไม่จำเป็นจะต้องพิจารณาเลยเพราะว่าเมื่อมติเนี่ยนะครับกรณีเดียวกันกรรมเดียวกันการกระทำเดียวกันก็ควรจะเป็นที่ยุติแต่นี่ก็คือประเทศไทยนั่นแหละครับแต่ผมก็เชื่อว่าณขนาดนี้ครับที่พอจะประมาณการและคาดการกันได้จนกระทั่งนะครับก่อนที่จะเข้ามาจัดรายการก็คาดว่าทั้ง248คนน่าจะรอดพ้นยกเว้นเนี่ยนะครับคนที่ถูกกรณีเรื่องการเสียบบัตรแทนก็จะมีการแยกกันบ้างอะไรบ้างไปดำเนินการกันทั้งหมดเป็นเรื่องของการข้อกล่าวหากันทั้งสิ้นและขณะเดียวกันนั้นก็ไม่ได้หมายความว่าถ้าจะผ่านวันนี้ไปแล้วจะนะครับผ่านพ้นไปทุกอย่างเพราะจะมีเรื่องการร่างพระราชบัญญัติเนี่ยนะครับนิรโทษกรรมฉบับสุดซอยก็รอจอนะครับซึ่งจะใช้มาตรการถอดถอนกันต่อรวมกระทั่งการดำเนินคดีแม้ว่าผมเองเนี่ยนะครับไม่ได้เห็นด้วยกับพระราชบัญญัติฉบับนี้และก็แสดงความคิดเห็นคัดค้านอย่างรุนแรงแต่ผมไม่เห็นด้วยเนี่ยนะครับกับการที่จะมาดำเนินการถอดถอนในการทำหน้าที่ของสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรแต่เอาเถอะครับว่าจะเลือกดำเนินการเวลาไหนกันอย่างไรก็สามารถที่จะทำกันได้อยู่แล้วเพราะเนี่ยนะครับเราไม่มีหลักพอว่าอะไรควรจะใช้มาเป็นมาตรฐานเพราะฉะนั้นเนี่ยนะครับผมเองก็วาดหวังกันว่าเพื่อนพ้องน้องพี่ทั้ง248คนนั้นจะได้รอดพ้นกันในวันนี้นะครับถ้าไม่มีอะไรเหลือบ่ากว่าแรงหรือว่ามีนะครับปาฏิหาริย์ชนิดสุดๆนะครับหรือจะมีใครทำท่าเชือดคอกันอีกก็รอลุ้นแล้วก็ให้กำลังใจกันเพราะผมเองก็ตั้งข้อถึงความผิดสังเกตหลายกรณีด้วยกันแต่เอาเถอะครับเราเองก็วาดหวังกันว่าบรรดาเพื่อนพ้องน้องพี่เหล่านั้นจะได้รอดพ้นจากการถูกถอดถอนในวันนี้แต่ยังไม่จบนะครับมีเรื่องอื่นๆรอกันอีกมากมายประเด็นต่อมาเนี่ยนะครับคือการปรับคณะรัฐมนตรีความจริงใครจะมาจะไปเนี่ยนะครับก็ไม่ได้เกี่ยวข้องอะไรกับพวกผมแต่เมื่อวานนี้เนี่ยนะครับนายกรัฐมนตรีท่านก็ได้ตอบสื่อสารมวลชนตามที่ได้ดูตามข่าวเช้าก็มีการดึงคนนอกเข้ามามีการสลับเก้าอี้กันบ้างในจำนวนคณะรัฐมนตรีทั้งหมดและก็ที่ลาออกล่วงหน้าคือพลตรีสรรเสริญแก้วกำเนิดรองโฆษกประจำสำนักนายกซึ่งก็บอกว่าเซ็นใบลาออกตามคำสั่งของนายนะครับคือนายสั่งให้ลาออกเพราะตัวเองก็เป็นทหารบ้างก็มีการวิเคราะห์กันว่าเพื่อที่จะรอมีการแต่งตั้งเป็นโฆษกรัฐบาล
กับครม.ที่จะมีการปรับเข้ามาใหม่ เรื่องราวต่างๆเหล่านี้ครับคือเรื่องที่เกิดขึ้นในห้วงเวลานี้แต่ผมเองเนี่ยนะครับก็มีความเห็นมากมายว่าที่นายกรัฐมนตรีมีอารมณ์เมื่อเวลาสื่อสารมวลชนไปถามกรณีเรื่องที่จะไปดึงเอาดร.สุภชัยพานิชพักดร.สุรินทร์พิษสุวรรณสุรเกียรติเสถียรไทยว่าจะเข้ามาร่วมในครม.หรือไม่ซึ่งก็ได้รับการปฏิเสธว่าไม่มีรวมกระทั่งผู้ว่าธนาคารแห่งประเทศไทยก็เช่นเดียวกันเพราะผมเชื่อว่าหลายคนเนี่ยนะครับที่พอมีชื่อและก็ไปดำรงตำแหน่งที่ใหญ่กว่าในเวทีโลกอย่างดร.สุภชัยพานิชพักที่เป็นผู้อำนวยการการค้าโลกหรือ WTO หรือเนี่ยนะครับจะเป็นเลขาธิการอังทัดดร.สุรินทร์พิษสุวรรณดำรงตำแหน่งเลขาอาเซียนและก็รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศมาแล้วสุรเกียรติเสถียรไทยก็ดำรงตำแหน่งทางการเมืองมากมายและก็เคยเป็นคู่ชิงในตำแหน่งเลขาธิการองค์การสหประชาชาติกันมาแล้วผมเชื่อว่าเนี่ยนะครับแต่ละคนก็พอคิดอ่านกันได้ว่าตัวเองนะครับจะเข้ามาและสามารถเปลี่ยนแปลงแก้ไขในสถานการณ์นะครับทั้งทางเศรษฐกิจสังคมการเมืองทั้งในประเทศและในเวทีโลกได้หรือไม่ซึ่งผมก็เชื่อว่าคนเหล่านั้นก็รู้กันว่ายากที่จะกระทำเช่นนั้นก็ความชัดเจนก็นายกรัฐมนตรีก็พูดชัดว่าไม่มีชื่อบุคคลเหล่านี้ซึ่งผมเองก็เชื่อกันมาตั้งแต่ต้นว่าคนเหล่านี้เนี่ยนะครับขยับตัวเองเข้าไปสู่เวทีโลกพูดง่ายๆว่าชีวิตมีประวัติมีตำนานแล้วและสามารถนี่นะครับหยุดตำนานไว้ณปัจจุบันนี้ก็ยังถือว่าเป็นภาระนะครับที่อธิบายความไปจนชั่วลูกชั่วหลานว่าได้เดินมาในทิศทางกันอย่างไรส่วนครม.จะเป็นใครใครจะสลับกันอย่างไรนั้นก็ไม่ได้นะครับมีความรู้สึกว่าเราจะดีขึ้นหรือจะเลวลงเพราะว่าความกดดันทั้งหมดนั้นก็ไปอยู่กับตัวนายกรัฐมนตรีและก็มีการแสดงความคิดเห็นกันกรณีที่มีการตั้งคณะกรรมการยุทธศาสตร์การปฏิรูปและปรองดองแห่งชาติจำนวน23คนนั้นซึ่งให้อำนาจนี้นะครับมากชนิดที่ว่าไร้ขอบเขตจำกัดบวกกับก่อนหน้านี้เนี่ยนะครับกับการตั้งสภาขับเคลื่อนและเมื่อวานนี้นายกรัฐมนตรีก็แสดงความคิดเห็นว่านักการเมืองเก่าควรที่จะเว้นวรรคทางการเมือง5ปีตัวเลข5ปีนั้นถ้าใครไม่สังเกตก็อาจจะมองเป็นปรากฏการณ์แต่ผมเนี่ยนะครับที่ติดตามทางการเมืองก็ฟังแล้วก็เข้าใจโดยทันทีว่าตัวเลข5ปีก็คือการใช้อำนาจของคณะกรรมการยุทธศาสตร์และการปฏิรูปและปรองดองแห่งชาติในกรณีที่รัฐบาลไม่สามารถบริหารประเทศได้ก็เป็นอำนาจของคณะกรรมการยุทธศาสตร์ซึ่งมีผู้บัญชาการเหล่าทัพอยู่ในนั้นกันครบถ้วนที่จะมีมติ2ใน3ให้ประธานออกคำสั่งอยู่ในสถานะของรัฐาธิปัตย์คำสั่งชอบด้วยกฎหมายถือเป็นที่สุดใช้อำนาจทั้งนิติบัญญัติและบริหารแน่นอนที่สุดเนี่ยนะครับแม้ว่าไม่เขียนคำว่าตุลาการแต่ฝ่ายตุลาการก็ต้องปฏิบัติตามคำสั่งที่ชอบด้วยกฎหมายอย่างไม่มีทางจะหลีกเลี่ยงได้อยู่แล้วนั่นในทางปฏิบัติและที่นายบวรศักดิ์เนี่ยนะครับก็พูดชัดเจนว่าอำนาจดังกล่าวใช้เพียงแค่5ปีเพียงแค่5ปีนะครับขนาดอายุสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรเนี่ย4ปีเท่านั้นขณะที่รองนายกวิษณุเนี่ยนะครับยังมึนกับการยกร่างตั้งคณะกรรมการยุทธศาสตร์คุมฝ่ายบริหารชี้ว่านายบวรศักดิ์อาจแค่โยนหินถามทางแต่ผมบอกกับรองวิษณุว่าไม่ได้โยนหินถามทางหรอกครับแต่
เอาหินทุ่มใส่หัวเนี่ยนะครับแล้วก็บังคับให้บอกทางดังนั้นเนี่ยนะครับคำว่า5ปีที่บอกว่าให้นักการเมืองเก่าเว้นวรรคกันไปนั้นก็เป็นเวลาที่อยู่เนี่ยนะครับในรัฐธรรมนูญมาตรา260มีหนำซ้ำก่อนหน้านี้มีการเปิดประตูชัดเจนว่านายกเป็นคนนอกก็ได้วุฒิสภานะครับสรรหาโดยคณะรัฐมนตรีซึ่งรัฐธรรมนูญปี50จากประธานองค์กรอิสระและตัวแทนจากที่ประชุมใหญ่ศาลฎีกาใครก็ไม่คาดคิดว่าร่างแรกของคณะกรรมการยกร่างคนก็สาบแช่งกันมาเป็นจำนวนมากแล้วแต่ว่าเมื่อเนี่ยนะครับมาเปลี่ยนแปลงแก้ไขภายหลังเข้าสู่การพิจารณาของสปช.แล้วนั้นปรากฏว่าแทนที่จะแก้ไขให้ดีขึ้นกลับแก้ไขให้หนักขึ้นซึ่งมันเป็นความประหลาดเพราะว่าโดยพฤติการพฤติกรรมทั้งหลายนั้นเราไม่สามารถอธิบายนะครับสิ่งที่นายบวรศักดิ์อุวันโนได้นำเสนอได้เลยว่านั่นเป็นการหาทางออกให้กับประเทศเพราะคณะกรรมการยุทธศาสตร์การปฏิรูปและการปรองดองแห่งชาติอยู่ในสถานะคณะรัฐประหารซึ่งถูกเนี่ยนะครับบัญญัติไว้ในรัฐธรรมนูญเอาไว้ล่วงหน้าเราจะเป็นประเทศที่มีการตั้งคณะรัฐประหารโดยรัฐธรรมนูญไว้ล่วงหน้า เพราะการอธิบายความว่าถ้ารัฐบาลไม่สามารถบริหารประเทศได้ก็เป็นหน้าที่ของคณะกรรมการยุทธศาสตร์ชุดนี้แล้วก็ยกตัวอย่างว่ามีเหตุการณ์ประกาศพ.ร.ก.ฉุกเฉินแล้วพ.ร.บ.ความมั่นคงแล้วยังไม่สามารถควบคุมสถานการณ์ได้อำนาจของรัฐก็จะต้องตกมาอยู่ที่คณะกรรมการยุทธศาสตร์นี้โดยทันทีและที่สำคัญที่สุดเนี่ยนะครับเป็นการยึดอำนาจและยังมีสภาผู้แทนราษฎรและวุฒิสภาจึงไม่แปลกกับแนวความคิดว่า5ปีนักการเมืองเก่าต้องเว้นวรรคเพราะวิกฤตเนี่ยนะครับอย่างไรก็เกิดขึ้นและไม่มีทางบริหารได้เพราะถ้ารัฐบาลประกาศใช้พ.ร.ก.ฉุกเฉินพ.ร.บ.ความมั่นคงพ.ร.บ.ที่ชุมนุมในที่สาธารณะแล้วเนี่ยนะครับแม่ทัพนายกองที่นั่งอยู่ในคณะกรรมการยุทธศาสตร์ไม่ปฏิบัติตามคำสั่งรัฐบาลก็ไม่สามารถบริหารประเทศได้อยู่แล้วและที่สำคัญที่สุดก็คือว่าการให้ผู้ใต้บังคับบัญชาของรัฐบาลมาเป็นผู้บังคับบัญชารัฐบาลไม่มีประเทศไหนก็ทำกันเพราะระเบียบบริหารราชการแผ่นดินเนี่ยนะครับรัฐมนตรีสั่งงานได้คนเดียวคือปลัดกระทรวงและก็ปลัดกระทรวงสั่งไปยังอธิบดีเช่นเดียวกันเนี่ยนะครับนายกรัฐมนตรีสั่งรัฐมนตรีและก็รัฐมนตรีสั่งเนี่ยนะครับปลัดกระทรวงกลาโหมสั่งต่อไปยังผู้บัญชาการเหล่าทัพแต่ปรากฏว่าโครงสร้างของคณะกรรมการยุทธศาสตร์สถานะของนายกรัฐมนตรีเป็นหนึ่งในนั้นเท่านั้นเทียบเท่ากับผู้บัญชาการเหล่าทัพและผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติไม่ได้มีอะไรที่ใหญ่กว่าเพราะฉะนั้นเนี่ยนะครับผู้บัญชาการเหล่าทัพมีสถานะเหนือกว่ารัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมและรัฐมนตรีทุกกระทรวงเพราะฉะนั้นจึงไม่มีประโยชน์อะไรที่จะมีรัฐบาลยกเว้นว่ารัฐบาลนี่นะครับมีนายกเป็นคนนอกและเป็นบุคคลนี่นะครับที่มีความสนิทสนมกลมเกลียวเป็นพวกเดียวกับคณะกรรมการยุทธศาสตร์และที่สำคัญเนี่ยนะครับมีพวกรออยู่ในวุฒิสภา123แล้วก็มาอยู่ในสภาขับเคลื่อนกันครบถ้วนอยู่แล้วผมเรียนกับพี่น้องว่า
เราไม่ได้มีความรู้สึกว่าต้องการเข้าไปแย่งอำนาจนี่ต้องพูดย้ำเพราะผมเองเนี่ยนะครับก็เห็นอย่างชัดเจนว่าเราต้องการรักษาบรรยากาศของบ้านเมืองไม่ให้ประเทศบอบช้ำไปมากกว่านี้แต่อย่าได้มาอธิบายว่าการตั้งสภาขับเคลื่อนกรรมการยุทธศาสตร์ว่าไม่ใช่เป็นการสืบทอดอำนาจเพราะเนี่ยนะครับเป็นการคงไว้ซึ่งอำนาจเพียงแต่ว่าได้ประดิษฐ์ประดอยผ่อนคลายในเวทีโลกและในประเทศไทยว่าบัดนี้เรามีการเลือกตั้งแล้วแล้วถามว่าเลือกตั้งไปเพื่ออะไรสวเนี่ยนะครับจังหวัดละคน77แต่แต่งตั้งจากคณะรัฐมนตรีชุดนี้แม้ว่าจะปรับคนใหม่ก็นายกคนเดิมเนี่ย123คนและที่สำคัญที่สุดก็คือว่าเมื่อรัฐบาลไม่สามารถบริหารได้อำนาจอยู่ภายใต้คณะกรรมการยุทธศาสตร์ซึ่งจะบริหารประเทศไปอีก5ปีนั้นแล้วก็ยังมีสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรและวุฒิสภายังปฏิบัติหน้าที่อยู่โดยที่รัฐบาลนั้นก็เป็นเสมือนบุคคลไร้ความสามารถไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ปัญหาก็คือว่าระบอบการปกครองต่างๆในโลกนี้มันเคยมีแบบนี้หรือครับแต่นี่เอาไว้อธิบายเนี่ยนะครับตบตาคนทั้งโลกและก็อธิบายกับคนไทยว่านี่แหละครับคือประชาธิปไตยแบบไทยๆซึ่งคำว่าประชาธิปไตยแบบไทยๆนั้นคือการไม่เป็นประชาธิปไตยนั่นเองอะไรที่ไม่เป็นประชาธิปไตยอะไรที่สวนต่อกระแสประชาธิปไตยในโลกก็บอกว่านี่คือประชาธิปไตยแบบไทยๆเมื่อวานนี้ครับผมก็จึงบอกชัดว่าถ้าต้องการจะอยู่ในอำนาจต่อไปอีก5ปีหลังจากโรดแมพแล้วหลังจากมีการเลือกตั้งแล้วถ้าเดินไปถึงเนี่ยบอกให้นักการเมืองเว้นวรรคผมบอกว่าเราจะไปเสียเวลากันทำไมเล่าร่างรัฐธรรมนูญในเปลืองกระดาษทำไมเบืองเบี้ยเลี้ยงกันทำไมเปลืองเงินเดือนกันทำไมก็พูดมาเลยว่าไม่ต้องคืนอำนาจแล้วก็อยู่ต่อกันไปเถอะครับแล้วก็ต้องไม่มีอะไรที่เราจะมีความรู้สึกว่าการเขียนรัฐธรรมนูญเนี่ยนะครับได้ซ่อนพิษเอาไว้มากมายเพราะมันรู้ทันกันหมดมันไม่มีอะไรเป็นความลับและไม่มีใครที่จะไม่รู้ทันเพียงแต่ว่าการกระทำใดๆเนี่ยนะครับที่ทำให้ประชาชนรู้สึกว่าคนที่เขียนรัฐธรรมนูญนั้นมองประชาชนเหมือนคนโง่เหมือนพวกเนี่ยนะครับไม่รู้อะไรใดๆทั้งสิ้นและก็คนเขียนก็มีความรู้สึกถึงความฉลาดและประชาชนก็มีความรู้สึกว่าตัวเองเป็นคนโง่เพราะฉะนั้นเนี่ยนะครับอย่าให้อะไรเนี่ยนะครับมันกระทบกระทั่งกันมากกว่านี้เลยอยากจะอยู่กันอย่างไรก็อยู่กันไปสิครับทำไมมาต้องเขียนว่ารัฐธรรมนูญนายกต้องเป็นคนนอกได้วุฒิสภาให้คณะรัฐมนตรีแต่งตั้งนี่ไม่นับเลยนะครับสภาขับเคลื่อนก็องค์คาพยพเดียวกันตั้งคณะกรรมการยุทธศาสตร์ควบคุมรัฐบาลอีกทีหนึ่งและพร้อมจะแปลสภาพเป็นการรัฐประหารอำนาจจากรัฐบาลในขณะนั้นได้ทุกเวลาถ้าต้องการที่จะเอาอำนาจและประเทศไทยก็จะประหลาดนะครับว่าบริหารประเทศโดยคณะกรรมการยุทธศาสตร์และที่สำคัญที่สุดเนี่ยนะครับการให้ประธานคณะกรรมการยุทธศาสตร์มีคำสั่งเนี่ยนะครับมีสถานะเป็นกฎหมายชอบด้วยกฎหมายถือเป็นที่สุดนั้นก็ชัดเนี่ยนะครับก็เปลี่ยนคณะกรรมการยุทธศาสตร์มาเป็นคณะรัฐมนตรีก็ได้
ทุกอย่างดูเหมือนว่าไม่ว่าจะออกมุมใดผลลัพธ์ก็เท่าเดิมเอารัฐธรรมนูญไปทำประชามติทำประชามติเสร็จแล้วก็ต้องไปส่งให้ศาลรัฐธรรมนูญวินิจฉัยกันต่อไม่มีอะไรเลยนะครับที่อำนาจจะหลุดไปถึงประชาชนแม้แต่เพียงเรื่องเดียวแล้วก็บอกว่านี่คือภารกิจสุดท้ายแห่งชีวิตของนายบวรศักดิ์วันโนที่มีการประกาศแต่ผมบอกเลยว่าประเทศชาติจะไปเดิมพันสิ่งสุดท้ายในชีวิตของนายบวรศักดิ์ไม่ได้เมื่อวานนี้สื่อมวลชนก็โทรศัพท์มาถามผมก็บอกว่าทฤษฎีทางการเมืองทั้งหลายเนี่ยนะครับเราเองก็เห็นมากมายแต่ไม่มีใครใจกล้าหน้าด้านกันถึงขนาดนี้และที่สำคัญเนี่ยนะครับเราเองก็เห็นว่ายิ่งเขียนออกมาก็ยิ่งสร้างความเครียดทางที่ดีก็ควรจะไปพบจิตแพทย์กันบ้างการพบจิตแพทย์ไม่ใช่หมายความว่าจะเป็นคนบ้าแต่ว่าอะไรที่มันเครียดหรือว่าการกระทำใดๆเนี่ยนะครับที่จะไปแบกความรู้สึกหรือเนี่ยนะครับสร้างความไม่สบายใจทั้งตัวเองและบุคคลอื่นผมเองก็ด้วยเจตนาว่าให้บรรยากาศบ้านเมืองมันผ่อนคลายมากกว่านี้บางเวลาเนี่ยครับในอดีตจะเห็นได้ชัดว่าอดีตนายกรัฐมนตรีบางคนท่านก็ทราบดีนะเอาเพื่อนเนี่ยนะครับที่เป็นจิตแพทย์ไว้ประกบตัวเลยเพราะอารมณ์เนี่ยนะครับคนที่มีอำนาจจะมีเรื่องดีไม่ดีเข้ามาโดยตลอดถ้าจิตใจที่นะครับไม่นิ่งพอเหมือนผมบอกว่าครูบาอาจารย์ว่าทะเลาะกับเมียเนี่ยครับอย่ามาตรวจข้อสอบเด็กเพราะอารมณ์เนี่ยนะครับมันจะฉุนเฉียวและท้ายที่สุดเนี่ยนะครับเด็กจะสอบตกหมดชั้นใดก็ชั้นนั้นครับเราเองก็ไม่เคยคาดคิดกันมาก่อนว่าสิ่งที่คณะกรรมการยกร่างกล้ากระทำในสิ่งที่ไม่มีใครคาดคิดกันนั้นและในพ.ศ. 2558นั้นจะมีการเสนอรัฐธรรมนูญที่มีเนื้อหาใจความล้าหลังกว่าทุกฉบับอย่างที่ประเทศไทยไม่เคยพบกันมาก่อนนั้นและนะครับที่มันน่าสนใจก็คือว่าคนเหล่านี้กลายเป็นความภาคภูมิใจถึงขนาดบางคนมาอธิบายความว่าให้กลไกเลือกตั้งเนี่ยนะครับอยู่คู่กับกลไกพิเศษมันไม่ได้คู่กลไกเลือกตั้งเนี่ยนะครับอยู่ภายใต้กลไกพิเศษจะอธิบายความอย่างไรก็ตามแต่ผลลัพธ์สุดท้ายมันเป็นคำตอบเดียวผมจึงบอกว่าใครๆอยู่ครับและก็ไม่เป็นปัญหากันส่วนประเทศชาติประชาชนจะเป็นอย่างไรนั้นมันก็เป็นชะตากรรมใครจะมาเป็นรัฐมนตรีใครจะมาเป็นผบ.อะไรก็ตามนั้นว่ากันตามสบายเพียงแต่ว่าอย่าได้ทำให้ประชาชนมีความรู้สึกว่าถูกหลอกทำให้ประชาชนมีความรู้สึกว่ารู้ไม่เท่าทันตัวเองฉลาดกว่าประชาชนด้วยมันสมองอันเฉียบขาดทุกอย่างเขียนซ่อนในยะกันทั้งหมดความจริงเนี่ยนะครับไม่ใช่เป็นความฉลาดเลยแต่เป็นความหน้าด้านเท่านั้นและที่ผมพูดเรื่องนี้เนี่ยนะครับไม่ต้องการทะเลาะเลยเพียงแต่ผมอยากมีความรู้สึกเช่นเดียวกับประชาชนทั่วไปว่าบอกกับผมดีๆสิครับบอกกับประชาชนดีๆว่าต้องการจะอยู่ต่อเหมือนบอกนักการเมืองเก่าให้เว้นวรรค5ปีซึ่งผมเชื่อนะครับว่าสุดท้ายนะครับไม่มีนักการเมืองเก่าๆอะไรที่ว่าหลุดเข้าไปทุกคนหรอกแต่วันนี้ในส่วนนะครับของผมเองนั้นเนี่ยนะครับเราก็ได้ผ่านทุกสิ่งทุกอย่างมาในชีวิตและผมเองไม่เคยมีความเชื่อว่า
ตำแหน่งแห่งหนจะได้อธิบายว่าใครเป็นคนดีหรือใครเป็นคนเลวเพราะว่าท้ายที่สุดนั้นเนี่ยนะครับสิ่งที่จะดำรงอยู่กันได้ก็คือการรักษาไว้ถึงสถานะแห่งจุดยืนเพื่อที่จะรักษาบ้านเมืองเอาไว้ผมเองก็รายเห็นกันอย่างชัดเจนว่าวิธีการคิดเนี่ยนะครับตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบันมีอำนาจก็อยากจะอยู่ต่อและที่สำคัญที่สุดก็คือว่าประวัติศาสตร์ก็สอนกันแล้วทั้งหมดว่าเหตุการณ์ของชาติบ้านเมืองนั้นความเป็นจริงกับความอยากหลายต่อหลายครั้งไม่สามารถไปพร้อมกันได้การปฏิรูปประเทศนี้นะครับที่วันนี้สปช.นัดหมายที่จะมามอบให้กับพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชานะหน้าที่ทั้งหมดนั้นมันไม่ใช่เป็นหน้าที่ของใครที่จะรับผิดชอบให้ปฏิรูปของประเทศไทยเนี่ยนะครับซึ่งเป็นนามธรรมไม่ใช่รูปธรรมว่าต้องเป็นบุคคลนี้เท่านั้นจึงปฏิรูปสำเร็จแล้วเราก็เลยเห็นชัดเจนว่าภายใต้เนี่ยนะครับเวลาปีเศษๆนั้นมีอะไรที่เกิดการปฏิรูปการเปลี่ยนแปลงอย่างชัดเจนขึ้นมาบ้างผมยกตัวอย่างว่าการปฏิรูปเนี่ยนะครับประเทศไทยเห็นได้ชัดเจนในสมัยรัชกาลที่5หลายสิ่งหลายๆอย่างนี่นะครับเครื่องสาธารณูปโภคและที่ยิ่งใหญ่ที่สุดคือการเลิกทาสนั้นโดยที่ไม่มีการเสียเลือดเนื้อแบบประเทศสหรัฐอเมริกานั้นนั่นคือการปฏิรูปการปฏิรูปกระทรวงทบวงกรมในสมัยอดีตนายกทักษิณนั้นที่แยกกระทรวงเพิ่มกระทรวงแยกกรมจัดระบบการใหม่นั่นก็คือการปฏิรูปแต่ว่าณขณะนี้นั้นเนี่ยนะครับการปฏิรูปที่เป็นรูปธรรมนั้นแค่เรื่องพลังงานก็มีความเห็นแตกต่างกันในสปช.นั่นเองการปฏิรูปตำรวจก็มีความเห็นแตกต่างกันและก็ไม่มีใครตักกล้าที่จะไปแตะเรื่องการปฏิรูปกองทัพแต่ผมเองก็เห็นว่าวิวัฒนาการของประเทศไทยกว่า200ปีนั้นเนี่ยแล้วก็ถ้านับถอยไปเนี่ยนะครับกรุงสุโขทัยกรุงศรีอยุธยากรุงธนบุรีนั้นก็ยาวไกลมากมายนั้นหลายเรื่องหลายๆราวนั้นเราไม่สามารถทำเสร็จภายใต้ชั่วอายุคนแต่ละคนเนี่ยนะครับมักจะคิดว่าเรื่องราวต่างๆนั้นสามารถกระทำได้อย่างง่ายดายและผมก็เชื่อว่าใครเข้ามาเป็นนายกรัฐมนตรีนั้นก็ต้องการจะสร้างชื่อสร้างผลงานให้เกิดขึ้นนะครับเป็นที่จดจำทั้งสิ้นแต่วิธีคิดและความเป็นจริงนั้นก็หาจะเป็นเช่นนั้นเสมอไปเพราะฉะนั้นเนี่ยนะครับถ้าเราได้มองว่าที่มีการคิดและมีการอธิบายโดยปราดกันว่าระหว่างนักการเมืองกับรัฐบุรุษบอกว่านักการเมืองก็คิดแค่วันนี้แต่รัฐบุรุษคือการคิดไปในวันข้างหน้าเช่นเดียวกันนะครับวันนี้ใครจะปฏิเสธอย่างไรก็แล้วแต่ตั้งแต่นายกรัฐมนตรีลงมานั้นคือตำแหน่งทางการเมืองทั้งสิ้นไม่ใช่ว่าคำว่าตำแหน่งทางการเมืองนั้นเฉพาะคนที่มาจากการเลือกตั้งเท่านั้นคนที่มาด้วยวิธีการอย่างอื่นแต่ไปดำรงตำแหน่งตั้งแต่นายกรัฐมนตรีลงมาก็เป็นนักการเมืองตำแหน่งทางการเมืองเพียงแต่ว่าวิธีการแตกต่างไปจากนักการเมืองที่อยู่ในสารระบบของพรรคการเมืองเท่านั้นเองดังนั้นจึงไม่แปลกเวลาที่ปลัดกระทรวงสาธารณสุขนะครับที่เพิ่งได้กลับไปนะบอกว่าตัวเองถูกนักการเมืองรังแกนักการเมืองก็คือตำแหน่งทางการเมืองตั้งแต่นายกมารัฐมนตรี
ล้วนแต่เป็นตำแหน่งทางการเมืองทั้งสิ้นผมเรียนเรื่องนี้กับท่านทั้งหลายเพื่อที่จะได้คิดได้อธิบายความกันว่าเราต่างเดินกันมาถึงจุดนี้นะครับที่เราจะต้องคิดอ่านกันด้วยความรอบคอบและนี่นะครับผู้ที่มีอำนาจซึ่งท่านก็มอนิเตอร์กับพวกผมตลอดอยู่แล้วไม่ว่าผมจะลงมา YouTube อย่างไรก็ตามเถอะแต่ว่าสิ่งหนึ่งที่ท่านต้องรู้ก็คือว่าผมและคณะมีความรักชาติบ้านเมืองและก็พยายามใช้ความอดทนอดกลั้นและก็พยายามจะรักษาบรรยากาศการปล่อยให้คณะกรรมาธิการยกร่างได้สร้างเงื่อนไขทางการเมืองจริงอยู่ครับเป็นการปลุกประชาชนในการทำประชามติแต่ว่าสิ่งเหล่านี้เนี่ยนะครับมันจะเป็นแผลในใจของประชาชนที่เขาเรียกว่าไฟลามทุ่งเนี่ยบางครั้งเราเข้าใจว่าเมื่อไปไม่ได้แล้วก็ถอยกลับมาและทุกอย่างจะกลับเข้าสู่สถานะเดิมในความเป็นจริงนั้นผมยกตัวอย่างนี่นะครับเกิดขึ้นกับฝ่ายผมก็ได้เอาเรื่องสุดซอยเนี่ยเมื่อเนี่ยนะครับทั้งสสพรรครัฐบาลถอยหมดเหมือนไม่มีอะไรเกิดขึ้นแต่เหตุการณ์มันไปไกลก็ไปแล้วเพราะฝ่ายที่ต้องการโค่นล้มเนี่ยนะครับไม่ได้ถือว่าการที่ดึงเรื่องสุดซอยกลับเป็นชัยชนะของเขาแล้วเพราะปลายทางเนี่ยนะครับคือการเข้าไปยึดอำนาจรัฐในขณะนั้นสุดซอยก็คือเครื่องมือที่จะเข้าไปสู่การยึดอำนาจรัฐการทำประชามติก็เฉกเช่นเดียวกันแม้ว่านี่นะครับจะถูกออกแบบว่าประชามติไม่ผ่านก็ตั้งคณะกรรมการขึ้นมาใหม่เหมือนไม่มีอะไรเกิดขึ้นแต่ผมอยากบอกนะครับว่าอารมณ์มันไม่ได้เป็นเช่นนั้นและความจริงผมก็ไม่ควรจะบอกถ้าผมคิดว่าบ้านเมืองเนี่ยถ้าเราต้องการความวุ่นวายเพราะผมไม่ต้องการความวุ่นวายครับไม่ต้องการให้ใครไปตายกันอีกแล้วเพราะความไม่พอใจทั้งหลายของประชาชนเนี่ยจะมาลงเนี่ยนะครับในการทำประชามตินี่แหละใครเดือดร้อนเรื่องอะไรใครมีปัญหาอะไรใครไม่สบายใจเรื่องอะไรก็จะมาลงกับประชามติเพราะเป็นโอกาสเดียวที่เขาจะได้แสดงความคิดเห็นในคูหานะครับที่เขามีสิทธิ์สูงสุดนั้นโดยที่ไม่ต้องหลบซ่อนๆหรือจะกลัวใครแต่อารมณ์เหล่านี้ครับมันไม่ได้จบลงตรงที่ว่าฝ่ายใดชนะในการทำประชามติแล้วจะจบหรือแม้ว่าออกแบบว่าทำประชามติเสร็จแล้วเนี่ยนะครับยังจะต้องส่งเรื่องไปยังศาลรัฐธรรมนูญให้วินิจฉัยคิดว่าป้องกันกติกากฎกันทุกอย่างแล้วแต่บ้านเมืองนี้เนี่ยนะครับเราเองก็เห็นอย่างชัดเจนแล้วว่าหลายครั้งที่มีอำนาจแต่ทำอะไรไม่ได้เลยหลายครั้งที่มีกฎกติกาเต็มกันไปหมดแต่ทำอะไรไม่ได้เลยและถ้ากฎกติกานี่นะครับสามารถทำได้ทุกอย่างจริงวันนี้พวกท่านก็ไม่มีสิทธิ์จะเข้ามาได้เพียงแต่ว่าในเวลาที่เรามีความยากลำบากกันอยู่เนี่ยมันควรที่จะมีแนวทางให้คนไทยได้เห็นแสงสว่างกันบ้างแม้ว่านี่นะครับยังมีเรื่องนะครับที่ยังมีของเล่นมากมายไม่ว่าจะเป็นการถอดยศริบเครื่องราชคืนจากอดีตนายกรัฐมนตรีทักษิณซึ่งผมก็ดูชัดว่าเขาพร้อมทุกอย่างอยากจะทำอะไรก็เอาไป
อยากจะเอายศก็เอายศคืนไปอยากจะริบเครื่องราชนี่นะครับก็เอาคืนไปเพราะนี่นะครับคนที่ผ่านชะตากรรมมา10ปีเนี่ยถ้ายังไปติดยึดนี่นะครับก็จะเกิดความทุกข์แต่ว่าเมื่อตัวเองไม่ติดยึดตัวเองก็ไม่เป็นทุกข์และคนที่เป็นทุกข์ก็คือคนที่มาเล่นงานตัวเองนี่คือโลกแห่งความเป็นจริงผมนี่ดีใจนะครับที่ผ่านทองแท้ออกมาโพสต์ผมก็พอเข้าใจได้ว่าเนี่ยแนวทางถูกต้องแล้วว่าอย่าไปอีนังขังขอบทุกอย่างเป็นหัวโขนและนี่นะครับให้ดูนะครับประเทศไทยเรามีอดีตเต็มกันไปหมดอดีตรัฐมนตรีเนี่ยแค่พรรคเพื่อไทยเดินกันแทบชนกันแล้วอดีตนายกมากมายอดีตผู้บัญชาการนู่นบัญชาการนี่มากมายเอาแล้วยังไงแต่ในโลกแห่งความเป็นจริงนั้นเนี่ยนะครับเกียรติของคนไม่ได้อยู่ที่ยศถาบรรดาศักดิ์แต่เกียรติของคนก็อยู่ที่การกระทำนั้นๆนั่นเองเพราะฉะนั้นเนี่ยนะครับแม้ว่าเวลานี้จะเป็นการตรึงข่าวหน้าหนึ่งแทบทุกฉบับว่านอกจากจะถอดยศแล้วยังมีการริบเครื่องราชด้วยแม้ว่านี่นะครับทางโฆษกสำนักงานตำรวจแห่งชาติจะแสดงความคิดเห็นว่าจะเป็นรายแรกแต่อย่างที่ผมบอกนะครับนายกทักษิณเนี่ยนะครับถ้าเขามีความเสียดายยศพันตำรวจโทมีกรณีเดียวคือเขาคิดจะเป็นผู้กำกับสถานีตำรวจแต่การตัดสินใจลาออกเนี่ยนะครับจากตำรวจเมื่อ30กว่าปีที่แล้วนั้นแปลว่าตัวเองไม่ต้องการเนี่ยนะครับมีความเจริญก้าวหน้าในอาชีพตำรวจอีกแล้วในอดีตนี่นะครับก็มีการกระซ้ากันว่านายตำรวจได้เขียนใบลาออกให้เหตุผลว่าจะไปประกอบอาชีพสุจริตเขาลาออกจากตำรวจแต่กรณีนายกทักษิณเนี่ยนะครับก็เหมือนกับคนหลายคนเหมือนกับพันเอกดร.อภิวันผู้ลงรับนี่ก็ที่1เหรียญทองโรงเรียนนายร้อยจบร.นายกทักษิณก็ที่1โรงเรียนนายร้อยตำรวจ3พรานก็ลาออกแปลความก็ไม่ต้องการจะมีความเจริญเติบโตก้าวหน้าในอาชีพตำรวจและเมื่อทำธุรกิจสำเร็จก็ไปลงในสนามเลือกตั้งเป็นนายกรัฐมนตรีก็เป็นคนแต่งตั้งผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติก่อนนำความกราบบังคมทูลเพราะฉะนั้นเนี่ยนะครับคำสอนที่ว่ามียศเสื่อมยศมีลาภเสื่อมลาภตายไปก็อะไรไปไม่ได้นี่นะครับพระก็สอนกันอยู่ทุกวันเพราะฉะนั้นเนี่ยนะครับแม้ว่าจะเป็นรายแรกแม้ว่าจะไม่อยู่ในราชการแล้วก็มาถูกถอดยศเนี่ยนะครับผิดกับอีกคนหนึ่งที่จะต้องถอดยศเช่นเดียวกันเพราะไม่มีสิทธิ์จะเป็นตั้งแต่วันแรกแต่กรณีนายกทักษิณนั้นมีสิทธิ์ที่จะเป็นตั้งแต่วันแรกเพราะเข้าโรงเรียนเตรียมทหารโรงเรียนนายร้อยตำรวจสารพรานอีกคนหนึ่งเนี่ยนะครับใช้เอกสารเท็จตั้งแต่วันแรกไม่มีสิทธิ์เป็นตั้งแต่วันแรกและเวลานี้สังคมนี้ก็ประหลาดมุ่งเป้าหาความสนใจเรื่องการถอดยศและถอดชีวิตจะเปลี่ยนยังไงบ้างกลัวไม่หนำใจริบเครื่องราชต่อแต่ความเห็นของผมก็คือว่าการที่คนในครอบครัวบุตรชายมาบอกว่าอยากจะทำอะไรก็ทำให้เสร็จจบๆรีบๆรีบๆ จะได้เอาเวลาไปแก้ไขปัญหาของความเดือดร้อนของประชาชนวันนี้ก็เช่นเดียวกันครับการตัดสินใจเนี่ยนะครับที่จะยืนหยัดอธิบายสิ่งเหล่านี้เนี่ยเป็นคำตอบที่ชัดเจนว่านี่นะครับถ้าเราไม่อีนังขังขอบและมองทุกอย่างเป็นหัวโขนเพื่อจะเตือนคนในปัจจุบันนี้ด้วยเพราะว่าท้ายที่สุดเนี่ยนะครับสิ่งที่บางฝ่ายต้องการจะแลเห็นว่าการถอดยศริบเครื่องราชจะสร้างความไม่พอใจให้กับคนเสื้อแดง
ถามจริงไงครับอยู่กันมา10กว่าปีเนี่ยไม่รู้จักเราต่างเนี่ยนะครับรู้จักกันมาและผมบอกเลยว่าเราเดินกันมาไกลกันถึงขนาดนี้เป้าหมายเราคือประชาธิปไตยไม่ใช่มีเป้าหมายให้อดีตนายกทักษิณมียศพันตำรวจโทไว้ตลอดชีวิตไม่ใช่และผมก็เชื่อว่านายกทักษิณเนี่ยนะครับไม่ได้บอกว่าชีวิตทั้งหมดเนี่ยต้องการรักษายศนี้เอาไว้เพราะฉะนั้นเนี่ยนะครับแม้ว่าไม่ได้คุยกันเราก็พอจะเข้าใจกันได้ว่าเราต้องการประชาธิปไตยไม่ใช่รักษาเปลือกหรือหัวโขนหรือว่าไม่ได้มียศพันตำรวจโทชีวิตนี้เนี่ยนะครับจะต้องล้มหายตายจากไปและคนเสื้อแดงนี่นะครับก็มีความรู้สึกว่าทนไม่ได้ถ้านายกทักษิณไม่เป็นพันตำรวจโทก็เขาจะเสนอยศพลตำรวจเอกให้ยังไม่เอาเลยนั่นน่ะหม่อมคึกฤทธิ์ยศ10ตรียังได้เป็นพลตรีพันโทสนั่นขจรประสาทยังเป็นพลตรีสนั่นขจรประสาทพลตรีชาติชายชุนวันก็เป็นพลเอกชาติชายชุนวันพลตรีประมาณอดิเรกสารยังข้ามฟากมาเป็นพลตำรวจเอกประมาณอดิเรกสารแต่อดีตนายกทักษิณไม่เอาพันตำรวจโทก็พันตำรวจโทแล้ววันนี้จะเอาพันตำรวจโทออกก็เอาไปดิคือผมเองก็เห็นว่าวันนี้เนี่ยนะครับมันอยู่ที่หัวใจว่าเราจะเลือกเส้นทางทุกถ้าไปติดยศเนี่ยนะครับว่าไม่ได้นะครับพันตำรวจโทเอาไปเป็นการฉีกหน้านะครับเป็นความเสียหายผมก็บอกว่าชีวิตนี้เนี่ยนะครับจะหาความสุขไม่ได้เลยแต่นี่นะครับเป็นการข้ามพ้นอยากทำก็เอาไปยกเลิกพาสปอร์ตเอาแล้วไงก็เอาไปเอาริบยศก็เอาไปเอาจะริบเครื่องราชก็ดำเนินการไปดังนั้นเนี่ยนะครับถ้าเราต่างมีจิตใจกันอย่างนี้ความทุกข์ทั้งปวงนั้นเนี่ยนะครับมันก็ไม่เกิดเรามีสิทธิ์กำหนดทุกข์และกำหนดสุขได้และที่สำคัญที่สุดก็คือว่าต่อไปนี้เนี่ยนะครับผู้มีอำนาจรัฐบาลเองกสช.เองทำให้จบนะครับและเนี่ยนะครับต่อไปนี้ก็จะมีเรื่องเนี่ยครับความเดือดร้อนของประชาชนจะได้เนี่ยนะครับไม่มีการเบี่ยงเบนความสนใจทั้งปวงเพราะที่ผ่านมาตลอดระยะเวลา10ปีต่างกรรมต่างวาระก็มีการกระทำกันมาโดยตลอดอยู่แล้วเนี่ยนี่ก็คงจะเป็นรอบท้ายๆแล้วมั้งที่จะถูกหยิบยกมาเป็นข้ออ้างเพราะฉะนั้นเนี่ยนะครับผมก็พูดชัดเจนว่าการตัดสินใจเนี่ยนะครับอะไรก็ตามที่หลายคนมีความคาดหวังกันว่าเราจะเป็นพวกมีความอดทนต่ำจุดเดือดต่ำแต่ความจริงไม่ใช่เลยแล้วเรื่องอยากมีอยากได้เนี่ยนะครับท่านอาจจะผ่านการทดสอบกับใครมาแล้วก็แล้วแต่ว่าเราก็พิสูจน์ให้เห็นกันในตลอดเส้นทางนี้กันมาโดยตลอดเพราะฉะนั้นเนี่ยนะครับวันนี้ก็พี่น้องก็ติดตามข่าวสารกันไปผมวาดหวังนะครับว่าไม่น่าจะผลลัพธ์แตกต่างเดิมผมก็มีความห่วงเรื่อง248แต่ว่าถ้าผลลัพธ์ยังไม่สุดก็แบ่งส่วนที่ความเป็นห่วงเอาไว้บ้างส่วนผู้บัญชาการตำรวจผู้บัญชาการฐานบกนะครับวันนี้รู้ผู้บัญชาการตำรวจผมก็คาดว่าไม่เกินสัปดาห์หน้าผู้บัญชาการฐานบกก็มีความชัดเจนแต่ว่าไม่น่าที่จะเป็นอย่างอื่นนะครับแค่อธิบายนะครับใครไปเป็นประธานที่ประชุมวันนี้ก็เป็นคำตอบแล้วรายการมองไกลยังจะต้องทำหน้าที่กันต่อไปทุกวันต้องขอบคุณพี่น้องทุกท่านนะครับไม่ว่าท่านจะต้องติดตามมาดูผมทาง YouTube Facebook หรืออะไรก็ตามนะครับก็เราก็ยังเจอกันได้บ้างกันอยู่นะครับแล้วก็ส่วนที่มีการโฆษณาเกงยีนเนี่ยนะครับผมเองก็ใส่กันมาทุกวัน
มีหลากหลายทรงยีนพีชนะครับแล้วก็ช่วงนี้รู้ว่าพี่น้องมีความยากลำบากความจริงก็ยังไม่อยากจะพูดเพราะเก็บไว้ก็ไม่เสียหายอะไรนะครับแต่ว่าถ้าพี่น้องนะครับที่ยังพอมีสถานะต้องการจะกางเกงยีนก็ย่อพีชมีทั้งโลโก้อะไรทุกอย่างเนี่ยนะครับเป๊กเป๊กสวยงามผมในฐานะคนชอบกางเกงยีนเนี่ยนะครับแล้วก็ได้ไปคุยนะครับกับคนที่ผลิตแล้ววันนี้เขาผลิตออกมาเนี่ยครับสวยสดงดงามแล้วก็พูดได้ง่ายว่าผ้าต่างๆนั้นก็ไม่ได้แตกต่างไปจากยีนที่มียี่ห้อในตลาดทั้งหลายอย่างน้อยที่สุดเนี่ยนะครับเราก็มีกางเกงยีนของเราแล้วและก็ไม่นับเนี่ยนะครับผลิตภัณฑ์อื่นๆคุณหมูไม่กลัวน้ำร้อนเนี่ยนะครับก็เปิดบริษัทปุ๋ยในวันที่19สิงหาก็เปิดบริษัทปุ๋ยในคราวที่เกษตรกรกำลังเดือดร้อนพอดีแต่ก็จะทำให้ราคาถูกลงมาแต่ว่าทั้งหมดเนี่ยนะครับหลากหลายพี่น้องเราเนี่ยนะครับที่ประกอบสัมมาชีวะมากมายกันนั้นต่างก็มีความคิดอ่านกันไปนะครับสถานีโทรทัศน์พีทก็มีภาระหน้าที่ในการกระทำในสิ่งที่ถูกต้องรักษาไว้ซึ่งสิ่งที่ดีงามและยืนยันอีกครั้งหนึ่งว่าพวกเราเนี่ยนะครับไม่ว่าจะมีความคิดเห็นอย่างไรก็ตามแต่เราก็ยังยึดมั่นในแนวทางที่ต้องการให้ประเทศเดินไปในทิศทางที่ถูกต้องไม่ประสงค์จะให้เกิดการเผชิญหน้าเพียงแต่ต้องการให้แต่ละฝ่ายนั้นได้คิดถึงชาติบ้านเมืองก่อนคิดถึงตัวเองผมเชื่อว่านี่นะครับถ้าเราลดความอยากของตัวเองและก็คิดถึงความเป็นไปของประเทศชาติบ้านเมืองนั้นผมเชื่อว่าเราจะร่วมกันก้าวพ้นวิกฤตอันนี้ได้แม้จะเป็นความยากลำบากก็ตามพบกับมองไกลต่อในวันพรุ่งนี้ครับวันนี้สวัสดีครับ